ันนี้จึงได้เกิดกับการดำเนินการขึ้นระหว่างสำนักงานปปส.กับเจ้าที่ตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ทางฝ่ายทหารที่ได้ร่วมกันที่จะกวาดล้างยาเสพติดนะครับตามนโยบายรัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณกำลังพลทุกนายนะครับที่ได้ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการปฏิบัติงานขอให้ได้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับก่อนที่จะดำเนินการใดๆก็ขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับขอบคุณครับของทัพบกและเครื่องข้าราชการทุกท่านครับในส่วนของกองทัพอากาศนครบาลก็มีความดีอย่างยิ่งนะครับที่เราการดูแลการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปปส.ได้เป็นโอกาสสำคัญในการร่วมปฏิบัติถือว่าเป็นการดูแลการทำอย่างครั้งแรกในปี2562น้องสื่อมวลชนนะครับก็แผนปฏิบัติการร่วมตรงนี้ระหว่างสำนักงานปปส.กับตำรวจนครบาลนะครับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันและก็มีเจ้าที่ฝ่ายทหารนะครับที่ตามข้อสั่งการของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องยาเสพติดทำการกวาดล้างนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นข้อสั่งการของผู้ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติดนะครับคนอากาศเอกประจินจัดตองรองนายกตรีและท่านตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับกวาดล้างยาติดโดยเฉพาะที่แพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชนนะครับให้หมดไปจากประเทศนะครับแล้วก็ใน3เดือนนี้จะต้องให้เกิดผลสำหรับส่วนของสำนักงานชาตินะครับโดยกองกำลังนครบาลก็ครับที่ได้ร่วมบูรณาการถือว่าเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกองกำลังหลวงชาตินะครับที่ตำรวจให้ตำรวจนครบาลนั้นร่วมปฏิบัตินะครับไปจนถึงตั้งแต่ชุมชนและจนถึงมิติในทุกโยกการค้าอย่างหยุดยั้งกระบวนการใหญ่ๆและทำลายโครงสร้างให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ